3ปีแล้วสินะที่คุณพ่อท่านจากผมไปคุณทันซะต้องเข้มแข็งนะครับคุณหนูจะต้องกลับมาดูแลกิจการทั้งหมดพร้อมด้วยพวกเราพี่แกจะไปเป็นเชฟจริงๆเหรอแกแน่ใจแล้วใช่ไหม มินนี่อยากทำงานที่ร้านทันซัดอะค่ะคุณพูดจริงๆเหรอมินนี่ตื่นจะไหวครับเนี่ยเล่นมาหลับในครัวแบบนี้เนี่ยเชฟคะสภาพอย่างเนี้ยให้เซย่าจัดการให้ค่ะเมนูพิเศษวันนี้นะครับซี่โครงแพะย่างหวังว่าคงไม่ใช่แพะที่เอามาจากข้างๆโรงพักแถวนี้นะจานแรกของฉันไม่ใช่ขาแมงสาบใช่ไหมคะเดี๋ยวพวกคุณทำอะไรลงไปรู้ตัวบ้างไหมใครมูลทำเรื่องนี้ช่วงนี้ข่าวที่เราเสียมุสลิมสตาร์ไปเนี่ยเขาก็รู้กันทั่วแล้วเราอยากให้นายกับมินนี่ลงไปใต้ที่3จังหวัดเพื่อตามหาต้นตำรับของพ่อครัวหลวงซุปสูตรพ่อครัวหลวงอาจจะทำให้เราได้ทดสอบมุสลิมสตาร์ได้เร็วขึ้นช่วยน้องหน่อยเถอะนะนี่แกจะให้แบนหลอกลวงคนอื่นแบบแกไม่ได้นะมินนี่ไม่ได้คือสมัยก่อนหมอหลวงประจำราชวังเดิมได้คิดค้นสูตรข้าวยำบูดูขึ้นมาครับเชฟแล้วก็ดีนะให้ผมจดมาที่พูดเมื่อตะกี้ชัวหรือมั่วเนี่ยเราจะเอาเรื่องมั่วๆมาพูดว่ามินนี่เดี๋ยวก็โดนจับได้กันพอดีมินนี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าซุปนั้นมันทำยังไงสูตรซุปเนี่ยคงจะสูญหายไปกับครอบครัวหลวงได้แล้วครับผมว่าไม่ใช่เพราะผู้หญิงคนนี้หรอคะที่ทำให้ร้านเราต้องเป็นแบบนี้แล้วที่เชฟเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะยายนี่หรอคะอ๋อซุปฮันซัดเนี่ยนะเขาเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากกว่าที่เราได้เห็นแกไม่ไปบอกคุณทันซัดเขาตรงๆอยู่ๆหายไปแบบเนี้ยมันจะดีหรอมินนี่ผมมีเรื่องจะบอกคุณจริงเหรอครับคุณพี่เรียกเบลลี่เฉยๆก็ได้ครับเชฟได้ทั้งพี่มันดูแปลกๆครับเชฟแปลกๆค่ะเชฟแปลกๆแปลกๆครับแปลกๆแปลกๆดีอะไรแปลกครับเชฟนี่แหละ